ใช่อาจจะถือว่าโหดที่สุดในประเทศไทยเลยคนที่ขับรถไม่ชำนาญก็นั่นแหละขึ้นมาลำบากครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูต้นไม้ด้านบนละครับพาไปเลยนี่ฉันเทเลพอร์ตมาแล้วนี่ไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวจะพาชมดอกไม้ที่นี่นะครับผมเคยมาที่นี่ผมเคยเทเลพอร์ตมานะครับไปรู้มาได้ยังไงครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับนี่ค่ะก็มีดอกไม้มากมายนะครับโดยเฉพาะตรงนี้และตรงนู้นก็เป็นสวนกุหลาบพันปีนะคะที่ไกลที่เป็นบ้านหลังนั้นนะครับเป็นตรงด้านหลังค่ะนี่ค่ะก็เพียบเลยค่ะอันนี้คุณฮีโร่จากช่องฮีโร่เกมเมอร์นะครับนี่ครับเขาแบกสัมภาระให้ดูให้ผมอยู่ครับสัมภาระหรือสัมภารก็ไม่รู้ครับหมดสลีปครับเขาก็จะกวนๆแบบนี้นะครับเรามาดูดอกไม้กันเกาะต่อนะคะใครอยากดูดอกเสื้อบ้างครับนี่ดอกเสื้อดอกเสื้อครับนี่ครับดอกเสื้อดอกเสื้อกันหนาวครับทิ้งไว้เงี้ยแหละไม่เฮ้ยตอนนี้มีคนเด็ดดอกเสื้อออกแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ของจริงเราไปต้มกินอีกก็เขากวนนะคะนี่ค่ะก็ดอกไม้ก็เป็นแบบนี้แหละครับก็จะสวยงามครับนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ซูมดูใกล้ๆนะครับนี่มันก็จะมีเกสรอยู่ด้านในนะครับวู้เจอดอกอะไรด้วยอ่ะเจอดอกขี้ไม้แล้วครับเฮ้ยไหนลองเด็ดดิเดี๋ยวจะเทเลพอร์ตไปที่สวนกุหลาบพันปีนะครับเฮ้ยทำไมเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมอ๋อเทเลพอร์ตผิดท่านี่เองตายแล้วเดี๋ยวต้องเทเลพอร์ตใหม่เอาแบบว่าท้าแบบนี้ดิฉันสลบเนี่ยแต่ก็เอ้ากลับมาที่เดิมแล้วหรือจะเทเลพอร์ตผิดพลาดสวนกุหลาบพันปีมันอยู่ตรงนู้นนี่นะน่าจะอยู่ตรงมันอยู่ตรงนู้นนี่นะต้องเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปใหม่เทเลพอร์ตผิดพลาดอ้าวเทเลพอร์ตผิดพลาดอีกแล้วเหรอช่างเถอะเดี๋ยวเราเดินไปก็ได้ไปกันเถอะนี่ก็ยังไม่ถืออีกเพราะว่าเครื่องเทเลพอร์ตที่ฉันซื้อมาราคาถูกอาจจะพังเรียบร้อยแล้วเราว่าเราเดินไปดีกว่านะอย่าสลบนะโอเคไปกันเถอะจุดเฮ้ยในสนามมีเปิดแล้วเฮ้ยมันอยู่ที่มันก็เทเลพอร์ตเองมันเทเลพอร์ตมั่วซั่วเหรอนี่โอ้ยทำไงดีกูใส่เครื่องเสียงอ่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อมเครื่องเทเลพอร์ตก่อนนะคะสวัสดีครับ